นอกเนือจากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้นะครับดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งที่จะต้องพบเจอกับปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งสร้างปัญหาให้กับการใช้ชีวิตให้กับผู้คนในประเทศนั่นก็คือประเทศเวียดนามซึ่งนอกเหนือจากเวียดนามจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วพวกเขายัางต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย โดยสำนักข่าว b b c ได้มีการรายงานถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดในประเทศเวียดนามโดยในเวียดนามมีอุณหภูมิส,สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่44.1องศาเซลเซียสซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญยังมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงทะลุระดับดังกล่าวอีกในเร็วๆนี้และนอกจากนี้นะครับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในกรุงฮานอยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากสำหรับผู้คนในกรุงฮานอย แล้วรวมถึงการที่เวียดนามเริ่มมาตรการในการดับไฟในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเกิดมาจากปัญหาที่ทางเวียดนามไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนั่นเองซึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและรวมถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะครับชาวเวียดนามรายหนึ่งที่มีชื่อว่าหงหลันซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงฮานอยซึ่งถึงแม้ว่าบ้านของเธอนั้นจะไม่อยู่ในพื้นที่ของการถูกดับไฟฟ้าแต่ว่า ู่ดีๆบ้านของเธอนั้นก็ถูกตัดไฟโดยตามรายงานข่าวของ VnExpress เธอต้องอุ้มหลานชายออกมานั่งที่ต้นไม้ในหมู่บ้านเพื่อคลายร้อนซึ่งในตอนแรกชาวเวียดนามวัย70ปีรายนี้ได้รับการแจ้งข่าวว่าไฟจะถูกตัดเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นเวลาอีกหลายชั่วโมงกระแสะไฟก็ยังถูกตัดโดยไม่มีทีท่าว่าจะมาเมื่อไหร่ โดยนางฮงนะครับได้มีการกล่าวกับ VnExpress ว่าล้านชายของเธอไม่สามารถนอนหลับได้ดังนั้นเธอจึงต้องอุ้มล้านชายของเธอไปที่ทะเลสาบใกล้ๆกับหมู่บ้านโดยเธอได้มีการแสดงความรู้สึกต่อสื่อเวียดนามว่าไม่มีใครอยากออกไปข้างนอกท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดเช่นนี้แต่ว่าการที่อยู่ในบ้านก็เป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับสำหรับปัญหาไฟดับในเวียดนาม ได้สร้างปัญหาให้เกิดกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งโดยชาวเวียดนามรายนี้มีชื่อว่าดนไทยซึ่งเป็นชาวเวียดนามอีกรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนเทียนเย็นในกรุงฮหาหนอยโดยนายโดนได้มีการกล่าวกับ v n เอ็ r e s s กซ์ว่าไฟฟ้าถูกดับลงเมื่อเวลา10นาฬิกาซึ่งนั่นทำให้เขาต้องหาที่อยู่ให้กับลูกชายทั้ง3ามคนของเขาซึ่งมีอายุระหว่าง2-5ถึงปีเพื่อหลบร้อนแต่ว่าด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงกว่า40องศาภายนอกบ้าน ชาวเวียดนามคนดังกล่าวตั้งใจว่าจะราดน้ําลงบนพื้นเพื่อคลายร้อนแต่เขาก็นึกได้ว่าน้ําก็ไม่ไหลเช่นเดียวกันโดยเดไทายได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากลางวันอากาศร้อนไฟก็ดับแถมน้ําก็ยังไม่ไหลผู้ใหญ่ยังพอทนได้แต่พวกเด็กๆนั้นลําบากมากโดยหลังจากนั้นเขาได้มีการวางแผนที่จะไปที่อําเภอเพื่อคลายร้อนแต่เขาก็นึกได้ว่าที่อําเภอน,น,นั้นก็ไฟดับเช่นเดียวกัน โดยสุดท้ายนะครับนายไทยต้องแก้ปัญหาโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขานั้นสบายตัวมากขึ้นสำหรับปัญหาการตัดไฟของเวียดนามในวันที่อากาศร้อนดังกล่าวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ของกรุงฮานอยโดยการตัดไฟดังกล่าวการไฟฟ้าของกรุงฮานอยประกาศถึงการตัดไฟฟ้า46จุดใน45เขต โดยในการตัดไฟแต่ละครั้งนั้นจะตัดไฟครั้งละ1-8ถึงชั่วโมงซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับยังมีอีกหลายๆพื้นที่ในกรุงฮานอยที่ถูกตัดไฟตั้งแต่เช้าจะรดเย็นและเป็นการถูกตัดไฟแบบกระทันหันซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ตอนนี้ภาคเหนือของเวียดนามกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างหนักซึ่งเรื่องนี้นายฮองอันชาวเวียดนามรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอฮาดงกับภรรยาของเขา ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการดับไฟเขาจึงชวนเพื่อนๆมาที่บ้านแต่ว่าพอช่วงเช้าตรู่ก็ได้รับแจ้งถึงการที่จะมีการตัดไฟดังกล่าวทั้งบริเวณโดยนายฮองอันได้มีการบ่นในเรื่องนี้ว่าทำไมต้องมีการตัดไฟในวันที่มีอากาศร้อนจัดด้วยแล้วนี่มันก็หลายครั้งแล้วที่การไฟฟ้าของฮานอยตัดไฟในวันที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้โดยจากเรื่องของอากาศร้อนนี้นะครับ ทางด้านศาสตราจารย์ดรโงทรีลองจากสถาบันวิจัยราคาตลาดกระทรวงการคลังของเวียดนามได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการตัดไฟในวันที่อากาศร้อนนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่เพียงแต่กรุงฮานอยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจังหวัดและเมืองส่วนใหญ่ด้วยซึ่งเกิดจากปัญหาการใช้ไฟฟ้ามากกว่ากําลังการผลิตซึ่งนอกจากในกรุงฮานอยแล้วนะครับในนครโฮจิมินห์ทางภาคใต้ของเวียดนาม ก็ยังเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุอีกเช่นเดียวกันโดยนางใหม่ทองชาวนาครโฮจิมินห์ซึ่งประสบกับปัญหานี้นะครับเธอจะต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่เนื่องจากไฟฟ้าดับและเธอจะต้องทนเหตุลูกชายวัยสองขวบของเธอนั้นหลังเปียกโชกไปด้วยเหงื่อโดยเธอได้มีการแก้ปัญหาด้วยการสตาร์ทรถและเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อนำลูกชายของเธอไปนอนเพื่อให้ลูกชายของเธอนั้นได้หลับอีกครั้งหนึ่ง แต่หลังจากที่เธอได้มีการรอคอยกระแสะไฟฟ้าอีกหลายชั่วโมงแต่ว่าไฟฟ้าก็ยังดับอยู่นะครับเธอต้องพาลูกชายของเธอไปที่ร้านกาแฟาเพื่อหลบร้อนโดยในเรื่องนี้นางใหม่ได้กล่าวว่านี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าที่ร้านกาแฟานั้นมีเสียงดังแถมคนก็เยอะโดยเธอวางแผนที่จะมีการซื้อพัดลมในวันที่ไฟดับกระทันหันอีกด้วยสำหรับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของเวียดนาม จากการรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งทางการไฟฟ้าของเวียดนามได้มีการออกมาเรียกร้องประชาชนให้ประหยัดพลังงานและเตรียมตัวกับปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนถ่านหินที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าของเวียดนามได้มีการออกมาระบุว่าจําเป็นจะต้องมีการปรับลดอัตราการผลิตพลังงานไฟฟ้าลงเนื่องจากการขาดแคลนถ่านหิน และปัญหาการขาดแคลน่านหินดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตซึ่งน่านจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนไฟฟ้าและนอกเหนือจากปัญหาการขาดแคลน่านหินแล้วนะครับระดับน้ำในเขื่อนไฟฟ้าในภาคเหนือของเวียดนามได้มีการลดลงถึง30-40%เมื่อเทียบกับระดับโดยเฉลี่ยนในปีก่อนหน้าซึ่งการไฟฟ้าของเวียดนามได้มีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอเนียโยที่คาดว่าจะกลับมาจะทำให้เกิดปัญหาระดับน้ำในเขื่อนที่ต่ำ และรวมถึงอุณภูมิสูงตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีอีกด้วยนอกเหนือจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งทําให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่ประชาชนเวียดนามนะครับโดยก่อให้เกิดเหตุที่น่าสลดใจขึ้นตามรายงานจากเว็บไซต์ Southstar.vn เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้มีการรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไฮฟองโดยได้มีชาวเวียดนามรายหนึ่งได้มีการพาลูกสองคนเข้าไปนอนเปิดแอร์ภายในรถ เนื่องจากบ้านของเขานั้นถูกตัดไฟโดยชาวเวียดนามรายหนึ่งอายุ49ปีได้มีการชวนลูกสาวอายุ20ปีและลูกชายของเขาอายุ15ปีเข้าไปนอนในรถซึ่งจอดอยู่ในโรงจอดรถของครอบครัวเพื่อเปิดแอร์นอนโดยหลังจากนั้นในเวลา3นาฬิกาของวันที่2มิถุนายนภรรยาได้ลงไปตรวจสอบที่รถยนต์จึงได้พบว่าสามีและลูกของเธอทั้งสองคนนั้นนอนหมดสติอยู่ดังนั้น เธอจึงขอความช่วยเหลือให้คนอื่นพาพวกเขาไปส่งที่โรงพยาบาลทั้งนี้นะครับในเรื่องสภาวะอากาศร้อนองค์การสหประชาชาติได้มีการออกมาเตือนว่าในช่วง5ปีนับจากนี้สภาพอากาศของโลกจะร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งจะทำให้ปัญหาจากภาวะโลกร้อนดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ่ายสวัสดีครับ